เป็นไปได้ยังไงหนุ่มงงเทียบชัดๆ p h o n e กับเครื่องคิดเลขโจทย์เดียวกันแต่คำตอบต่างกันเมื่อวันที่28มกราคมสมาชิก TikTok รายหนึง่งได้โพสต์คลิปชวนสงสัยหลังลองใช้เครื่องคิดเลขจากโทรศัพท์มือถือ iPhone กับเครื่องคิดเลขของจริงโดยใช้โจทย์เดียวกันแต่ผลลัพธ์กลับออกมาต่างกันโดยในคลิปแรกผู้โพสต์ใช้เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์ iPhone โดยใช้โจทย์5บวก5คูณ5คำตอบที่ได้คือ30 จากนั้นอีกคลิปหนึ่งเป็นการใช้เครื่องคิดเลขของจริงในโจทย์เดียวกันแต่คําตอบกลับออกมาคือ50หลังจากนั้นผู้โพสก็ได้ทําอีกคลิปคราวนี้นํามือถือและเครื่องคิดเลขมาวางคู่กันพร้อมกับกดตัวเลขตามโจทย์และผลลั์ที่ออกมาก็คือเท่าเดิมทําให้ผู้โพสถึงกับสงสัยวอนผู้รู้ช่วยไขยปริศนาทีขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตมาอธิบายว่าโจทย์แบบนี้ให้ทําผลคูณก่อนแล้วค่อยมาบวอ,อีกทีบางคนบอกว่ามือถือคิดตามกฎคณิตศาสตร์ถ้าไม่มีวงเล็บคูณหารก่อนแล้วบวกลบจากซ้ายไปขวา ส่วนบางคนก็งงว่าทำไมมือถือคิดออกมาไม่ได้50าสิบขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ